Racing Channel นะครับผมสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมพาพี่น้องมาชมรถเกี่ยวข้าวเหมือนเดิมเอาวันนี้เกี่ยวข้าวนาปังที่อำเภอชุมพวงพี่น้องสอบถามเจ้าของนาแล้วบอกว่าเป็นข้าวเบอร์79ว่างั้นเห็นบอกว่าราคาดีพี่น้องเอาขับโดยเฮียหนึ่งลัดทุ่งเหมือนเดิมครับผมเอาเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของเจ้าพานเจริญการช่างหน่อยโอ้ยลูกก็แกมานั่งเองเลยครับวันนี้เสียอ้วนครับเสียอ้วนโอ้ข้าวเบอร์79ไหลดีมากพี่น้องดูข้าวดูข้าวสุดยอดเลยเอาเจ้าปานเจริญ2016ของเรายังฟาดเหมือนเดิมโอ้มีลมนิดนึงครับพี่น้องมีน้ำด้วยแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะไปได้สบายครับผมเรามาชมเจ้าปานเจริญการช่าง2016เกี่ยวข้าวต่อพี่น้องโอ้อันนี้ยังเขียวอยู่พี่น้องได้มาอีกรอบเอาเห็นบอกว่าทำปากใหม่ทำช่วงล่างใหม่ครับผมพ่นสีเย็บอ่องอรไทยเลยเอาโดยเฮียหนึ่งมันเดิมครับผมโอ้ปาดมันเดิมครับผมสุดยอดครับผมเล็กๆพี่น้องมีน้ำนิดๆบิ่งสบายเลยเดี๋ยวโบอาจจะไม่หวานเท่าไหร่ว้าเกี่ยวไวมากพี่น้องเดินตามไม่ทันเลยเดินตามคันนาพี่น้องว้าเดินตามในนาไม่ได้น้ำเยอะเอาใช้ตัวเดิน2เฮดที45ข้อใช้เครื่องยนต์ยอดฮิตครับเกียร์84ปั๊ม23ระบบท่อส่งข้าวคาดอุ้มครับผมอุ้ม2ตัน5ปากเกียร์3เม็ดโอ้ยอดเลยครับผมคล่องตัวมากครับผมเอาปาดแน่นอนวันนี้เราปาดจะเดิน2016เราอย่างนิ่มมากพี่น้องโบอาจจะไม่หวานเท่าไหร่โอ้ทางหัวมุมก็อาจจะมีลมนิดนึงพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดาข้าวนาปังที่มือจุ่มพวงยังเหลือเยอะพี่น้องยังได้เกี่ยวเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวปาเราฟาดแล้ววันนี้เนี่ยหนึ่งคอนโทรลซิ่งแล้ววันนี้เดินน้ำไม่ลมพี่น้องมีน้ำนิดๆอูแบบนี้รถเกี่ยวชอบมากเลยเอาจวดโอ้ข้าวเบอร์79พี่น้องไหลดีมากเลยไหนเขียวแล้วก็ปล่อยไว้ก่อนพี่น้องรอบ2ค่อยมาเก็บต
ับมาฝั่งนี้ละโอ้หมากจะมืดหน่อยพี่น้องเพราะว่าถ่ายย้อนแสงเอาปี้เข้าไปเอาไปไหมไหวไหมเรียบร้อยครับผมปี้เข้าไปปี้เข้าไปของแถวต้องแบบนี้ครับผมการเจริญการช่าง2016ไม่เหลือครับผมเรียบร้อยตรงนี้อาจจะมืดหน่อยพี่น้องเรียบร้อยครับผมเอาเรามาดูเจ้าปานต่อสุดยอดเลยครับผมเอาใครที่ชื่นชอบชิปแม็กคอนโทรลซิงก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมโอ้ไล่นี้ไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่พี่น้องข้าวหนาปึ๊กเลยนี่เกี่ยวอยู่ประมาณประมาณ4ไร่แล้วพี่น้อง4ไร่นิดๆหรือถ้าข้อมูลผิดยังไงก็ขออภัยด้วยครับผมยอดแล้วครับผมไม่มีร่วงออกจากปากเลยชมปานเจริญกันช่างต่อพี่น้องหลังจากไปปล่อยข้าวมาตอนนี้กำลังเก็บข้างคันนาอยู่พี่น้องโอ้มีเอียงนิดๆครับผมโ
ไม้พอดีเบอร์79บอกว่าราคาดีว่างั้นโอ้วันนี้เจ้าปานเจริญเราเจองานง่ายครับผมวันนี้น้ำแห้งแล้วครับผมว่ามีตะกุยโอนนิดนึงพี่น้องอาจจะย้อนแสงหน่อยเอาเนี่ยหนึ่งลั่นทุ่งผ่ากลางอยู่แล้วครับผมเจริญการช่าง2016ครับเดี่ยวข้าวเบอร์79ที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาของเรานี่เองไก่เสียงนิ่มมากพี่น้องเสียงโบอาจจะไม่ผิวเท่าไรอาจจะไม่หวานเท่าไรแต่ว่าความแรงความจัดจ้านบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดครับผมเดี๋ยวไม่มีสะอึกเลยครับผมตู้เบามากข้าวไหลดีมากพี่น้องเบอร์79ดูช่วงหมุนตัวหน่อยว่าจะผิวขนาดไหนนี่ครับผมยอดมีค่อยสว่างหน่อยพี่น้องเพราะว่าถ่ายย้อนแสงไม่ว่ากันข้าวต้นเสมอกันมากพี่น้องเสมอกันเปียบเลยไม่มีสูงไม่มีต่ำโอ้สุดยอดครับผมบอกได้คำเดียวว่าคล่องตัวสูงเลยทีเดียวผ่านเจริญกันช่าง2016ใช้ตัวเดิน12 HT ไปแท็ก45ข้อใช้ปั๊ม23เครื่องยนต์ฮีโน่เกียร์8ตีครับผมผมก็ส่งข้าวคาดอุ้ม2.5 ปักเกียร์3 เม็ด
ือว่าตู้เบามากพี่น้องข้าวก็เจียวง่ายครับผมคนขับก็โอ้สบายวิ่งเอาวิ่งเอาพี่น้องกลางแล้วก็เกี่ยววนเอาวนเอาพี่น้องแบบนี้สบายเลยจะต้องหมุนซ้ายหมุนขวาถ้าเกี่ยวแบบนี้ช่วงล่างเราก็ไม่ค่อยสึกเท่าไหร่พี่น้องไม่ค่อยสึกโอ้เดี๋ยวว่าข้าวไหลดีมากพี่น้องดูข้าวดูข้าวสุดยอดเลยใครจะทำนาปังอ้ออย่าลืมครับผมข้าวเบอร์79สุดยอดเลยบอกว่าราคาดีต่างหากมาชมรถเกี่ยวต่อพี่น้องใกล้จะเสร็จแล้วโอ้ยบ้านเราฟาดได้ใจมากครับผมวันนี้วิ่งเอาวิ่งเอาวิ่งเอาเลยรถคล่องอะไรคล่องมันก็สะดวกขับโดยเฮียหนึ่งลั่นทุ่งเหมือนเดิมโอ้เอาวิ่งแล้วครับผมวิ่งแล้วยอดเลยปี2016เนี่ยว่าความแรงความจัดจ้านยังเหลือล้นครับผมได้หนูตัวหนึ่งลูกเท่าแก่ลงตะคุบเอาเลยเกี่ยวข้าวเบอร์79พี่น้องที่อำเภอชุมพวงข้าวดีมากพี่น้องโอ้จะเต็มอุ้มอีกแล้วโผล่อีกแล้วดูความผิวของเขาครับผมไม่ได้โม้เอาใครไหนหูไหนดีหมดครับผมแล้วแต่ใครชื่นชอบนะครับเอาเด็กตีหนูรอแล้วประมาณวิ่งอีกประมาณ 3-4 รอบก็จบแล้วพี่น้องปล่อยมันหนูน้อยพี่น้องมีลูกปะปาดเข่าคือไหลดีเด้อเต็มอุ้มดีเด
อย่าต้มมาดูความผิวของเขาครับผมเผื่อจะมีหนูโอ้ใครจะทำนาปังแนะนำเลยพี่น้องข้าวเบอร์79สุดยอดเลยดูครับผมข้าวไหลดีมากเอาไปน้องเผื่อมีหนูจะล่นแล้วทำไมบิ่งแล้วเอารอบนี้เสร็จแล้วไปน้องไล่นี้เสร็จแล้วเอาคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรใครที่ชื่นชอบคลิปแม็กคาโทนซิ่งก็ฝากกดติดตามด้วยครับเอาปานขึ้นคันดาไปปล่อยข้าวหน่อยไม่มีปัญหาครับผมนิ่มๆเอาโอ้ในมุมเลยเอาโอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากกดติดตามด้วยครับ